เปิดโฉมหน้าเศรษฐีคนใหม่ผู้กำกับการถูกรางวัลที่1ชุด30ล้านบาทผ่านไปแล้วสำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16มีนาคมรางวัลที่1ออกหมายเลข890422ส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข902และ036รางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข256และ396ขณะที่รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข19ล่าสุดผู้ใช้ Facebook กิติศักดิ์ก้อยบุญจันทร์ได้มีการโพสต์ว่าพบผู้ถูกรางวัลที่1เป็นผู้กำกับที่กองสืบจังหวัดตากซื้อสลากถูกชุด5ใบ30ล้านบาทเป็นเศรษฐีคนใหม่ในทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกส์